ข้อ9นะโจทย์ใครไม่เอามาดูบนกระดานเหตุที่1 R ไป S เหตุที่2อันนี้พวกเราทำแล้วก็นั่งดูตามครูคิดว่าโอเคไหมเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าการแกะนั้นไม่จำเป็นต้องแกะค่าเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะไปทีละบรรทัดบรรทัดใครบรรทัดมันอยู่แล้วเพราะนั้นตัว PQR เนี้ยอาจจะมีคนละค่ากับที่เราคิดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผลลัพธ์สุดท้ายต้องเท่ากันทุกประการนะครับผล P แล้ว not Q การพิสูจน์ข้อความที่รู้ว่าเป็นสมเหตุสมผลหรือไม่เราจะเริ่มพิสูจน์จากข้างล่างมันจะได้ง่ายนะฮะบังคับให้ผลเป็น F เมื่อเราบังคับให้ผลเป็น F เมื่อเราบังคับผลเป็น F เราก็จะรู้ว่าถ้าเราให้ก้อนนี้เป็น F แล้วP ต้องเป็นจริง not Q ต้องเป็น F not Q ต้องเป็น F ก็จะรู้ว่า P ต้องเป็นจริง Q ต้องเป็นจริงด้วยเราแกะจากเหตุผลข้างล่างพอเหตุผลข้างล่างเสร็จน้องก็เดินขึ้นไปข้างบนอ้าวเห็นแล้วอยากจะด่าจากเมื่อครูให้ทำทำไมไม่ทำทำอยู่ตรงไหนนี่จากนี้ไปทำไมไม่ทำP ไป Q P ไป Q ได้แล้วนะก็โยงขึ้นไปแต่ถ้าเราอยากจะแกะตัวไหนอ้าวอย่างตัวนี้มีรู้ P แล้วเราก็ขึ้นแกะประโยคนี้เพราะ P เรารู้แล้ว P เป็น True ก้อนนี้เหตุทุกเหตุต้องเป็นจริงทุกครั้งที่เราแกะต้องเป็นจริงนะฮะเป็นจริงปุ๊บตัวนี้ต้องจริงด้วยจริงไปจริงจริงๆเราก็จะรู้ว่า T ต้องเป็นอะไรล่ะ T ต้องเป็น F T เป็น F เมื่อรู้ T ขึ้นไปประโยคนี้ก้อนนี้ต้องจริงเมื่อ t เป็น f not t เป็น true not t เป็น true r ต้องเป็น true ด้วย true ไป true จึงจะ true r รู้ขึ้นไปอีก r เป็น true s ต้องเป็น true true ไป true จึงจะ true ประโยคที่เราแกะทุกประโยคต้องไปตามหลักการคือเหตุทุกเหตุต้องจริงแล้วเราก็เทสที่ประโยคนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยเทสดูว่ามันจะไปตามไหมถ้ามันไปตามที่เราตกลงคือมันเป็น truetrue แล้ว f มันก็เป็นผลลัพธ์ true แล้ว f กลายเป็น f ก็คือประโยคทั้งหมดไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นแทนประโยคนี้ s เรารู้ยัง s เรารู้แล้วคือ true not q not q not q เป็น f ผลออกมาเป็น f อันนี้ขัดแย้งกับเราแหละเพราะเหตุทุกเหตุต้องจริงหมดมีตัวหนึ่ง f ทั้งหมดก็เลยกลายเป็น fเมื่อกลายเป็น F ส่งผลมายัง F F แล้ว F ก็กลายเป็น True เพราะนั้นก็คือสมเหตุสมผลผู้ใช้โจทย์ผิดเหรอข้อ3ก็นัดทีมใช่ป่ะสายตาคุณดีอยู่นะสายแว่นอยู่นัดทีนะของเราเป็นใช่ของเราเป็นนัด Rกูเป็นนัดทีไหมกูชิดมาจากอันเดียวกันถ่ายจากอันเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันอ่ะนี่ไงเออของคูณเป็นทีอ่ะเอ้าเฮ้ยนัดทีไป R เออ P ไปเออเฮ้ยชีท2อันนี้เหมือนกันเฮ้ยดูดิ เออมันถ่ายจากเล่มเดียวกันนะนี่มันเป็นไปได้ไงเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยถ่ายจากต้นฉบับเดียวกันพิมพ์มาไม่เห็นไหม not r เออเฮ้ยมีการเล่นกลแล้วครับข้อ10 เหตุ1 p ไป r แล้ว sอ้าวแกยังไม่แกะด้วยข้อนี้ต้องชัวร์นะข้อ10แกะด้วยใครยังไม่แกะด้วยอ
สมไม่สมจ๊ะสมไม่สมสมมั้งให้ผลเป็น F ผลเป็น FW เป็น True แล้วผลเป็น True ให้ตรงนี้นะฮะให้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรารู้ P แล้ว P เป็น True not P เป็น F แต่ก้อนนี้ต้อง True ตัวนี้ก็ต้อง F ด้วยเมื่อ F R ก็ต้องเป็น True R เป็น True P เป็น TrueP เป็น True R เป็น True อ้าวมันขึ้นกับ S ครับมันขึ้นกับ F S นี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นกับ S ถ้าขึ้นกับ S ถ้าครูให้ S เป็น F ตัวนี้ก็กลายเป็น F จริงไป F ก็กลายเป็น F ใช่ไหมเมื่อกลายนี้ก็กลายเป็นอะไรนี่กลายเป็นสมแต่F ตัวนี้เราจะให้อย่างนั้นไม่ได้หน้าที่เราคือขัดแย้งว่าต้องไม่สมไว้ก่อนถ้ากูให้ S เป็น True ล่ะเพราะว่ามันอิสระอยู่แล้ว F ตัวนี้เมื่อ S เป็น True True ไป True ก็ได้ True True ไป True ก็ได้ True True ส่งมายัง F กลายเป็นจริงแล้ว F ก็คือ F เมื่อ F ก็คือไม่สมนะครับไม่ใช่เราไปบังคับให้มันสมตามใจเราอย่างเดียวไม่ได้หน้าที่คือปฏิเสธการยอมรับไม่สมนี่คือถูกต้อง
11 11 W W หรือ P แล้ว T W หรือ P แล้ว T 2 T แล้ว C หรือ S 3 S ไป U 4 not C และ not U ผล not W ให้ผลก่อนง่ายสุดผลเป็น F ผลเป็น F ได้ W เป็น T W เป็น T T หรือ P T หรือ P ก็ไม่ต้องรู้แต่ก้อนนี้ต้องเป็น True เพราะแกะประโยคไหนสมมติประโยคนั้นเป็น True เมื่อ W เป็น True P ไม่ต้องรู้นะฮะ T ต้องทูด้วย T ต้องทูด้วย True ไป True จึงจะ True P เป็น True ประโยคนี้ต้องเป็นอะไร P เป็น True ประโยคนี้ต้องเป็น True ด้วยประโยคนี้ต้องเป็นอะไรต้องเป็น True โอแกะตัวนี้ไม่มันแกะตัวนี้ไม่ชัดเจนไม่แกะประโยคนี้นะเพราะมันหรือมันเชื่อมโยงลำบากเรามาลงมาแกะตัวนี้ก่อนให้ตัวนี้เป็น True เมื่อตัวนี้เป็น True C ต้องเป็น F not U ต้องเป็น True และ True จึงจะ True นะ U ก็เป็น F ด้วยยูเป็น F ลงก้อนนี้ก่อนโลยูเป็น F ลงก้อนนี้ก่อนยูเป็น F F ต้องเป็น F ด้วย F ไป F จึงจะ True ครบแล้วทดสอบประโยคสุดท้ายประโยคเดียว T เป็น True C เป็น F S เป็น F F หรือ F ได้ F จริงไป F ได้ F อันนี้ขัดแย้งเพราะว่าเหตุผลทุกเหตุต้องเป็นจริงขัดแย้งก็คือสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลน้องวิวไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วก็เลยไม่ได้ทั้งอย่างในชีวิตเลยใช่ไหมผมพยายามเขียนโจทย์บนกระดานนะครับคนที่ทำชีทหายกับไม่ได้เอามา12 12จ๋าฮะอ้าวทำไมเป็นคนโกหกอย่างนี้อ่ะสิบสอง P หรือ Q แล้ว not T ข้อ2 W หรือ R ข้อ3W แล้ว P ข้อ4 R แล้ว Q ผลก็คือ not T not T ถูกหมดหรือเปล่าที่ทำมาคุณหญิงคุณชายล่ะยังไงผิดใช่ไหมเด็กๆล่ะต้องสั่งหีขานในพวกนี้แกะซิยังไม่แกะแกะหน่อยสมเอ้ยมีเปลี่ยนใจสมกับไม่สมเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนใจอึดทดมาตกลงสมเนาะเฮ้ยทำไมมาเอาทำยาวๆเลยล่ะไม่ขี้เกียจเหรอทำไมทำไมมันเขียนแบบนี้ล่ะบอยังไม่ใส่แว่นทำไมอ่ะถามสองอาทิตย์ก็ถามก็ตอบแบบนี้อ๋อเห็นหน้าตาผู้ชายชัดมันจะไม่หล่อใช่ไหมสมแก๊งที่เหลือล่ะทำไมไม่ค่อยมา12สม13 12สมไหมชิดหายเอาแกะเร็วใครยังไม่ได้แกะกูเหลือใจเลยสมสมไว้ก่อนจักเป็นยังแกะให้แกะให้แกะให้แกะ
เลยแกะให้มันออกมาให้มันรู้ว่าถูกหรือผิดไม่สมมึงน่ะไม่สมเขาสมกันหมดทำไมไม่สมนี่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ทำอีกทีนึงทำไมไม่มากำกับบ้านจะต่อยกูเหรอมึงคิดว่ากูจะสู้มึงได้เหรอมึงจะต่อยกูทำไมรู้สึกไม่สมนะข้อนี้เป็นความรู้สึกนะยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงแกะที่ผลก่อนให้ผลเป็น F ให้ผลเป็น F ทีเป็น True ที่เป็น True ขึ้นไปประโยคบนเลยเพราะว่ารู้ทีแล้วนะครับทีเป็น True not True เป็น Fเป็น F ก้อนนี้ต้องเป็น True เพราะฉะนั้นเมื่อก้อนนี้เป็น True ตัวหน้าต้องเป็น F ไป F จึงจะ True P ก็เลยกลายเป็น True Q แล้วกลายเป็น True แล้วก็แกะประโยคนี้ต้องอ้าวผิดตรงไหนนี่ผิดตรงไหนนี่เออผิดตรงนี้ถ้าตัวนี้เป็น F ตัวนี้เป็น F ล่ะ P มันต้องเป็น F Q ต้องเป็น F 4จะเป็น True ได้ไงโอ้ถ้าตรงนี้เป็น true w ต้องเป็น f ด้วย w เป็น f ด้วยตรงนี้ก็ต้องเป็น true ตัวหน้าต้องเป็น f ด้วย f ไป f f หรือ f ได้ f ขัดแย้งครับขัดแย้งขัดแย้งก็คือสมน้ำหน้าทันทีสมน้ำหน้าทันทีไอ้ข้อสอบพาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่ง่ายนะใครว่าตรงนี้ยากอะไม่รู้จะเป็นควายตัวที่เท่าไหร่ของโลกอะสิบสามอ๋อมันจบนะอีกสองข้อสิบสาม not t ไปหา not r สอง not s สาม t ไป w สี่ r หรือ s ผล w ง่ายมากพอให้ผลเป็น fผลเป็น F ตัวนี้ต้อง F ให้ตัวนี้ทั้งหมดต้อง True วันทีเป็น F ทีเป็น F ตัวนี้เป็น True ตรงนี้ต้อง True นี่เป็น True ตัวนี้ต้อง True ด้วย R เป็น F R เป็น F F หรือ F ต้อง True วัน F ต้อง True F ต้อง True not True เป็น F ขัดแย้งครับขัดแย้งสมน้ำหน้านะครับสมข้อนี้ก็สมเร็วนิดนึงมันไม่เร็วมากเหตุ1 not p ไป q แล้ว not w 2 not s ไป p ไป q not t not p หรือ t ผล w ไป s แกะผลต้อง f กูแกะที่ผลเสมอนะฮะใช้ข้อความไปแดงเป็น F เป็น True ไป F True ไป F รู้ W ขึ้นไปตัวไหนรู้ W ขึ้นไปที่ S ก็รู้แล้ว S รู้แล้วให้ตรงนี้นะแต่ตรงนี้เป็น S S เป็น F ก็กลายเป็น True ก้อนนี้ต้อง True ก้อนนี้ต้อง True เมื่อก้อนนี้ถูก Q ต้องเป็น True ขึ้นไปประโยคบนสุดต้อง True Q รู้แล้วเป็น True W เป็น True not True กลายเป็น Fจริงไป f ได้ f ตัวนี้ก็ต้อง f ด้วย f ไป f ถึงจะได้ true แสดงว่า p เป็น true p เป็น true ก็เป็น f f หรือ f หรือ true ได้ true เพราะนั้นตรงนี้กลายเป็น f 14ก็ขัดแย้งขัดแย้งขัดแย้งสมนะฮะสมครูเว้นวรรคไปก่อนทีนี้จะพาดูข้อความที่เป็นสัจจะนิรันดร์ในคาบที่ครูข้ามมาคาบที่แล้วสัจจะนิรันดร์สัจจะนิรันดร์สัจจะนิรันดร์สัจจะนิรันดรทิศคุณไปไหนสุธิรักษ์หรือมาม้าเดี๋ยวตีไม่เท่ากันเดี๋ยวมันโกรธมันยิ่งชอบเทียบอยู่หอมแก้มกูจะหาให้อันนึงเร็วมึงยอมโง่เหรอเอามาหอมแก้มทีนึงมาานี่นี่กูเพิ่งรู้นี่แหละหอมแก้มก็ไม่ได้มีอะไรนักหนาได้ชีสไปใช้ด้วยเนาะ
ยอมโง่ว่าสารพูดได้เต็มปากเลยอมเล็บทีนี้อมเล็บคำว่าสัจจะนิรันดร์นะครับสัจจะนิรันดร์สัจจะนิรันดร์คือไงวะไม่มีจอจานมันใช้จอจานตัวเดียวสองตัวจริงเหรอในโรงเรียนก็ใช้ตัวเดียวเหมือนกันเหรอแล้วจะอ่านว่าสัจจะได้ไงอ่ะมันมีควบกล้ำเหมือนภาษาอังกฤษด้วยเหรอสัจจะสัตนิรันดร์เอาสัตนิรันดร์แล้วกันผมจะอ่านว่าสัตนิรันดร์ก็คือเป็นสัตว์ตลอดกาลสัตนิรันดร์คำว่าสัตว์นิรันดร์คือประโยคที่อย่างนี้นะครับประโยคที่อย่างนี้ใครอธิบายคำว่าประโยคสัจจะนิรันดร์ได้ให้ร้อยหนึ่งพี่ดงโอ้โคตรง่ายใครก็พูดเป็นใครพี่เฉยพูดได้ดีกว่านี้ไหมสัจจะนิรันดร์พูดประโยคนี้ที่แปลว่าอะไรอะตอมก็ใช้ได้ 70% มีใครชัดกว่านี้อีกอ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอมันก็อันเดียวกันกับที่เพื่อนพูดอ้าวมีใครจะตอบได้ดีกว่านี้ไหมขาด 30% ที่ครูว่าเนี่ยยังขาดอยู่ 30% ต้องวิวไม่มีเลยเหรอประโยคสัจจนิรันดร์นะครับเพื่อนบอกว่าประโยคนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอไม่ว่าถูกบีบถูกอัดถูกกระแทกถูกกระทำหาอะไรก็ช่างเนี่ยมันต้องมีค่าความจริงเป็นจริงเสมออ่ะอันนี้ 70% ให้ไปเพื่อนบอกว่าอีกคนนึงบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงทุกประการอ่ะก็อันเดียวกันอีกแต่กูอยากได้ประโยคนี้ว่าสัจจานิรันดร์นะครับสัจจานิรันดร์ในความหมายว่าถ้าเราเอาค่าของสัจประโยคในสัจจานิรันดร์มาแทงเข้าไปผลลัพธ์ย่อยๆทุกย่อยๆนั้นจะมีค่าความจริงทั้งหมดไม่มีอันไหนไม่จริงเลยต้องจริงทุกอันนั้นที่เพื่อนๆบอกว่าสรุปว่าประโยคนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้อความย่อยทั้งหมดของมันจะต้องเป็นจริงตลอดการทุกๆข้อความย่อยเราจะเรียกประโยคนี้ว่าประโยคที่เป็นสัจจนิรันดร์แต่ตารางบางอันที่เราใส่เข้าไปค่าจะจริงบ้างเท็จบ้างอันคือประโยคทั่วๆไปแต่ประโยคที่ผลลัพธ์ของย่อยของตารางนั้นเป็นจริงล้วนๆเราจะเรียกประโยคนั้นว่าสัจจนิรันดร์แล้วเช่นกันมันก็จะมีอีกประโยคนึงเรียกว่าเท็จนิรันดร์ก็คือผลลัพธ์ย่อยของหมดเป็นเอฟล้วนๆไม่มีจริงแม้แต่ประโยคเดียวเราก็เรียกว่าเท็จนิรันดร์มีนะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักแต่ก็ได้ยินเช้าวันนี้ว่ามีเท็จนิรันดร์กับสัจจนิรันดร์กับประโยคภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นสัจจนิรันดร์อย่างที่เพื่อนบอกอธิบายเมื่อกี้ว่าประโยคที่จะเป็นสัจจนิรันดร์ได้ไม่ว่าเราจะบีบจะแทงจะจับมันทุ่มตีลังกายท่าไหนก็ตามประโยคนี้ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วต้องเป็น true ในตัวเชื่อมทุกๆตัวเชื่อมนะครับP หรือ Q อย่างเงี้ยตัวเชื่อม P และ Q อย่างงี้ตัวเชื่อม P แล้ว Q อย่างงี้ตัวเชื่อมประโยคเหล่านี้เราจะพิสูจน์โดยขัดแย้งโดยขัดแย้งมีประโยคเดียวนะครับประโยคเดียวที่เป็นข้อต่อเมื่อเราจะไม่พิสูจน์เราจะทำให้ได้ว่าหน้าหลังเท่ากันเราจะเรียกประโยคนั้นว่าสัจจนิรันดร์เพราะเครื่องหมายก็ต่อเมื่อคุณได้ตกลงกันแล้วว่ามันแปลว่าเครื่องหมายเท่ากับได้ด้วยเพราะถ้าเราไม่พิสูจน์ถ้าไอ้ก็ต่อเมื่อมันจะเป็นการพิสูจน์2ข้อความ2ทิศทางมันทำให้เราดีเลย์เสียเวลาเราจะไม่ทำเพราะเราไม่ต้องการเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเราต้องการเลยว่าข้อสอบออกตัวนี้มาเราทำได้แน่ๆเรื่องนี้จะไม่สับสนส่วนอาจารย์จะด่าเรื่องของอาจารย์เพราะอาจารย์อยากให้เราเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกแต่เราต้องการแค่ว่าคุณจะสอบให้เต็มตลอดก็พอแล้วคุณขัดแย้งนะไม่อยากให้เป็นบ้าเรียนคณิตศาสตร์แบบพิสูจน์อย่างเดียวไม่เอาหมายความอย่างนี้ว่าในตัวเชื่อมวันนี้ตรรกศาสตร์มีแค่ตัวเชื่อมแค่4ตัวใช่ไหมมีตัวเชื่อมเดียวเนี่ยที่เราจะไม่พิสูจน์เราจะใช้การโชว์ให้ได้ว่าข้างหน้าข้างหลังมันเท่ากันไหม
ทำให้ได้ว่าข้างหน้าหลังเท่ากันถ้าหน้าหลังเท่ากันก็แสดงว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์ถ้ามันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นสัจจนิรันดร์เพราะก็ต่อเมื่อแปลว่าเครื่องหมายเท่ากับถ้านั่งหลังเท่ากันก็แปลว่าเท่ากับก็แปลว่าจริงหน้าหลังเท่ากันเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าหน้าหลังเท่ากันก็คือเป็นสัจจนิรันดร์ก็แค่นั้นแต่ตัวอื่นเราต้องพิสูจน์และหรือถ้าแล้วต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์ไหมโดยพิสูจน์ขัดแย้งหมายความว่าโจทย์ให้มาทั้งหมดเราจับมันเป็นอะไรเสมอเป็น fเมื่อเราบีบให้มันเป็น F มันไม่เป็นตามที่เราคิดก็แสดงว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะลองดูใครมีชีทดูชีทหน้า12ข้อที่1 not P หรือ Q not P หรือ not Q น้องดูข้างหน้าข้างหลังมันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเชื่อมก็ต่อเมื่อข้อตกลงเราถ้ามันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเราโชว์ให้ได้ว่าหน้าหลังเท่ากันไหมพอโชว์นี้กระจายขึ้นที่เศษเข้าไปได้ไหมเครื่องหมายนี่คือเราคุณได้ตกลงกันว่ามันสามารถกระจายได้ทุกตัวเชื่อมยกเว้นถ้าแล้วเพราะฉะนั้นนี่เศษกว่าเข้าไปกลายเป็นน็อต P น็อตผ่านและหรือกลายเป็นและน็อตเจอน็อตกลายเป็นไม่มีน็อตลบเจอลบกลายเป็นบวกความหมายเดียวกันหน้าหลังเท่ากันจบสัจจานิรันดร์ทอโทโลจีที่ย่อจากทอโทโลจีคือสัจจานิรันดร์นะศัพท์ภาษาใช้เป็นทอโทโลจีTautology ถ้าเทนนิรันดร์เขาเรียกว่า contradiction จะกันแปลว่าไงไม่รู้มันข้อ2 P และ Q แล้ว R P และ Q แล้ว R ก็ต่อเมื่อ P ไป Q แล้ว R นะฮะเนี่ยประโยคเนี้ยมันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเพราะฉะนั้นเราจะไม่พิสูจน์เราจะเป็นการเปลี่ยนรูปข้างหน้าเปลี่ยนรูปหลังให้มันเท่ากันให้ได้ก็คือใช้ตัวเดียวที่เรามีอยู่ในจิตใจที่เราครูบังคับให้เราจำให้ได้คือ not p ถูกไหมสามเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมก็คือ not สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมใช้ตัวนี้แปลรูปเพราะว่ามันแปลได้เพราะว่ามันเป็นสมมูลเพราะมันเท่ากันครูเลยเปลี่ยน not ตัวหน้า not ตัวหน้า not p หรือ q และ q not ตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังคือน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังอีกแล้วเท่ากันไหมหน้าหลังน็อต P หรือน็อต Q หรือ R เท่ากันไหมน็อต P หรือ Q หรือ R เท่ากันซ้ายขวาหน้าหลังกันเป็นทอโทโลจีแค่นี้โชว์ให้ได้หน้าหลังเท่ากันเป็นสัจจนิรันดร์ทันทีใช้สมมูลช่วยเฉพาะตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะมันพิสูจน์จะพิสูจน์ง่ายขึ้นเพราะว่าก็ต่อเมื่อถ้าเรามองว่าข้อตกลงที่เราตกลงว่าก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงเมื่อไหร่สามเหลี่ยมก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมถ้าหน้าหลังเท่ากันทุกประการตัวนี้เป็น true ตลอดการอยู่แล้วเครื่องหมายเราก็เอาความหมายนั้นมาใช้โดยใช้สมมูลออกมาก็เรียบร้อยข้อ3อีกทีที่ข้อ3น้องลองทำเองดีครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันเป็นการเปลี่ยนรูปโดยใช้สมมูลเช็คดู P แล้ว R ก็ต่อเมื่อส่งไปยังก็ต่อเมื่อ P ไป Q หรือ R โชว์ให้ได้หน้าหลังเท่ากันไหมเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปจะได้ชินกับนิเศษของมันเป็นอย่างเดียวทำอะไร
ที่ขจับปัจฉิมที่สุดในโลกทำไมมันหายวันไปหายวันมามันเงาเกินกว่าชอบนอนเลยพาไปอยู่สุเหร่าซะเนาะอยู่ท้ายสุเหร่าไม่ใช่อยู่ด้านหน้าสุเหร่านอนหัวจอดนั่นโจทย์มึงเขียนไม่เสร็จแล้วมึงตอบกูได้ไงว่าเป็นไม่เป็นอ่ะนั่นคุณชายเฉยเป็นที่เสียเปลี่ยนกับดึงตัวร่วมได้ไหมน็อตพีมันเหลือเหมือนกันมันเหลือเหมือนกันก็ดึงน็อตพีเหลือออกมาดึงตัวร่วมไม่ดึงก็ได้ถ้าเปลี่ยนสองข้างเหมือนที่ครูพาเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องดึงกระจายมันซ้ายขวาเลยกระจายเลยซ้ายขวานอนตัวหน้าหรือตัวหลังดึงตัวร่วมกระจายเนี่ยดูที่เทียบซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าไม่นี่ไงมันเท่ากันคักคักนี่น็อตพีหรือน็อตพีหรือคิวหรืออาร์น็อตตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับอันนี้ก็กลายเป็นน็อตพีหรือคิวอ้าวมันเชื่อมด้วยอะไรนี่เชื่อมด้วยแหละมันเชื่อมด้วยแหละไหมน็อตพีหรืออาร์เราดึงตัวร่วมได้ไหมนี่น้องดูตัวนี้น็อตพีหรืออันนี้ก็มีน็อตพีหรือตัวร่วมดึงได้เฉพาะตัวเชื่อมที่เป็นแลกกับหรือนะครับดึงได้เลยแต่ถ้าเป็นท่าแล้วก็ต้องเมื่อยาถ้าเราดึงน็อตพีออกมานะฮะน็อตพีตัวเชื่อมนี้คือหรือคุณดึงมานะตัวนี้จะหายไปแล้วน็อตพีจะเหลือแต่คิวตัวนี้ดึงออกมาแล้วหมดจะเหลือคิวและอาหน้าหลังเท่ากันไหมบางหนึ่งหรือบางหนึ่งและไม่เท่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ตูดมือว่าเป็นเมื่อกี้นี่ข้อ4มาแล้วเริ่มพิสูจน์ข้อความจริงจังแล้วทีนี้ถ้าตัวเชื่อมมันเป็นท่าแล้วนะฮะท่าแล้วถ้าตัวเชื่อมมันเป็นท่าแล้ว P หรือ not Q เนี่ยตัวเชื่อมเป็นท่าแล้วดูนะตอนนี้เป็นตัวอย่างใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันก็ต่อเมื่อหมดทุกข้อเลยเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวเชื่อมที่กูบังคับไว้ขอภาพกลับตรงนี้จึงหนึ่งครับเมื่อไหร่ที่เราเจอตัวเชื่อมหรือและท่าแล้วเราจะพิสูจน์ข้อความสัจจานิรันดร์โดยคำว่าขัดแย้งคำว่าขัดแย้งแปลว่าสัจจานิรันดร์แปลว่า true ตลอดกาลเป็นจริงทุกๆกรณีย่อยเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์อะไรก็จะเป็นจริงตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะบีบให้มันเป็น f นะฮะบีบให้มันเป็น f ให้มันไม่เป็นสัจจานิรันดร์ไว้ก่อนเมื่อเราบีบเป็น f ลองดูนะครับว่าการแกะนั้นจะมีปัญหาพอสมควรตัวเชื่อมมันมีอยู่แล้วเราบังคับให้ทั้งหมดมันเป็น fเมื่อบางครั้งหมดเป็นน้องก็ดูว่าเราจะแกะจากประโยคหน้าหรือประโยคหลังก็แล้วแต่เราสะดวกโยทินบูรณะแต่อย่าแกะตัวแปรซ้ำซ้อนกันหมายความอย่างนี้สมมติกูเริ่มแกะจากประโยคหลังก่อนถ้าแล้วมันเป็น F เมื่อไหร่ประโยคหน้าเป็น True ประโยคหลังเป็น F ใช่ไหมถูกไหมครับถ้าแล้วน้องก็เลือกว่าจะเลือกแกะประโยคหลังถ้าเลือกแกะประโยคหลังจะแกะประโยคหลังประโยคหลังเป็น F ประโยคหลังเป็น P เป็นอะไร P เป็น F ถูกไหม F หรือ F Q ต้องเป็นTrue not true เป็น F ใช่ไหมเราแกะ P รู้แล้ว Q รู้แล้วอย่าเอามาแกะตัวหน้าอีกแต่ให้เอาค่าที่เรารู้เนี่ยวางเข้าไปในประโยคหน้า P น้องก็รู้แล้ว Q ก็รู้แล้วก็ไม่ต้องมาแกะข้างหน้าแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกแกะข้างหน้าหรือหลังแล้วตามใจตัวเองได้แต่อย่าแกะซ้ำไปซ้ำมาในความหมายที่กูบอกคืออย่างนี้เมื่อคุณได้ P แล้วได้ Q แล้ววางเข้าไป P เป็น F Q เป็น TrueF และ True เป็น F F ส่งไปยังผลที่เรากำหนดไว้คือ F F ไป F ขัดแย้งเราถ้ารีบบังคับให้มันเป็นมันก็เป็น True นั่นคือสัจจานิรันดร์แกะได้ตัวแปรครบแล้ววางเอาใหม่ถ้ากูไม่แกะจากข้างหน้าล่ะไม่อยากไม่แกะจากข้างหลังล่ะเมื่อกี้เราบังคับให้ทั้งหมดเป็น F เราตกลงว่าเราจะแกะข้อความโดยให้มันเป็น F นะทีนี้ถ้าเป็น F ประโยคหน้าของนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็น F เมื่อไหร่ถ้าแล้วมันจะเป็น F เมื่อตัวหน้ามันเป็นจริง
เพื่อได้เป็นจริงแสดงว่า P เป็นอะไรครับ P เป็นจริง Q เป็นจริงจริงและจริงได้จริงได้ P ได้ Q ครบแล้วอย่าไปแกะข้างหลังบอกอย่างนี้แกะหน้าอย่าไปแกะหลังแต่บางทีแกะหน้าแกะหลังด้วยก็มีแต่อันนี้เรารู้ตัวไม่รู้ในโจทย์ก็คือ P Q มีแค่2ตัวเราไม่รู้เรารู้หมดหรือยังเรารู้หมดก็จบจบแล้วก็แทนค่าไปอ่าน P เป็น True True หรือ Not F True หรือ F เป็นทูเรฟเป็น true อ้าวทูเรฟเป็น f true หรือ f เป็น true true ไป true ได้ true อันนี้ก็ขัดแย้งกับเราแหละอ่ะก็เป็นสัจจะเหมือนเดิมนะครับเพราะน้องลองแกะข้อ5ด้วยผมตัวเองก่อนสิอ่าลองแกะข้อ5ดูด้วยใครที่ยังไม่มีชีทคราวนี้แกะข้างหลังก่อนง่ายกว่าแกะข้างหน้าเพราะแกะข้างหลังเราจะรู้ทันทีเราไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรเลยแกะข้างหลังจะง่ายกว่าเดี๋ยวนี้ครูบอกว่าจะเลือกแกะข้างหน้าหรือข้างหลังตามความสะดวกของเราแต่บางทีถ้าเราสังเกตดีๆบางทีข้างหน้าอาจจะง่ายกว่าหรือข้างหลังง่ายกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสเต็ปด้วยสรุปซิว่าเป็นไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นนะครับคนส่วนใหญ่ทำได้ไม่เป็นสัจจะนิรันดร์คุณชายมีความสุขมากนะฮะคุณสามารถแยกภาษาได้นะเอาโทรศัพท์เพื่อนไปดูหนังโป๊อะไรของอีกอันนึงเล่นเกมมึงเก่งมากด้วยตามองกระดานความสามารถพิเศษขั้นสูงสุดก็ห้ามมึงเป็นเหรออ่ะมันไม่เป็นมันเขียนทูทำไมฮะไม่เป็นก็แปลว่าอะไรไม่เป็นเออแล้วทำไมเขียนทูล่ะเติมหนอดเข้าไปหน่อยนึงเสียฟอร์มใครทำเป็นแล้วทำข้อ6ต่อนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเฉลยข้อ5บนกระดานดูกันว่าถ้าเรากำหนดให้ถ้าแล้วตรงนี้เป็น F พอบังคับให้มันไม่เป็นไว้ก่อนเมื่อบังคับให้เป็นไว้ก่อนมันเชื่อมด้วยถ้าแล้วครูก็เลยให้ตรงนี้เป็น F ก่อนจริงแล้ว F ได้ F ใช่ไหมเมื่อตรงนี้เป็น F F เฝ้า F F หรือ F จึงจะได้ F เพราะฉะนั้นเราก็รู้ P รู้ Q รู้หมดแล้วทดสอบเอามาทดสอบนะไม่ต้องไปแกะข้างหน้าอีกนะเอามาทดสอบเอาตัวที่รู้มาทดสอบ F ส่งไปยัง Q Q เป็น F F ไป F ได้True F ไป F ได้ True True ไป F ได้ F ตามที่บังคับมันไว้เป็น F เมื่อเราบังคับเป็น F มันเป็น F ตามอย่างนี้ไม่ขัดแย้งเมื่อมันไม่ขัดแย้งมันคอยตามสมมติก็คือไม่เป็นสัจจานิรันดร์ไม่เป็นครับไม่เป็นมันคล้อยตามที่เราบังคับมันไว้ไม่เป็นเพราะเราบังคับให้มันไม่เป็นมันก็ไม่เป็นก็คือมันก็ไม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าเราบังคับให้มันไม่เป็นมันเสือกเป็นอยู่ก็ต้องยอมอ่ะให้มันเป็นสัจจนิรันดร์ข้อต่อมาก็6 P ไป R และ
S ไป Q และ P หรือ not P P หรือ not P ส่งไปยัง R ไป S อันนี้รู้สึกเป็นโจทย์ N ด้วยลองทำซิมันได้ชัวร์หรือเปล่า P แล้ว R S แล้ว Q P และหรือ not P แล้ว R ไป S เป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่ข้อ6มันหลอกเฉยๆตัวเนี้ยให้จะได้เป็น F F และ F ก็ไม่จำเป็นต้องรู้เลยไงตัวนี้ P หรือ not P เป็นอะไรเสมอมันตรงข้ามกันมันตรงข้ามกันตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้น P หรือ not P มันต้องเป็นอะไรเสมอตลอดการตลอดชีวิตนี้ฮะเป็นสัจจนิรันดร์ตลอดเพราะมันตรงข้ามกันมันไม่มีสิทธิ์เกิดเหตุการณ์ F กับ F ได้ไงมันไม่มีสิทธิ์เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็เลยกลายเป็น True True ตลอดการเมื่อ True ตลอดการตัวนี้ไม่ต้องรู้และ True และอะไรก็ตัดไปก็เหลือแค่นี้กันนี้ S เรารู้ยังตอนนี้ S เรารู้แล้วว่าตัวนี้ประโยคนี้ต้อง F S เป็นอะไร S ต้อง F S เป็น F ต้องรู้ Q มั้ยก็ไม่ต้องรู้ R เป็นอะไร R เป็นจริง R เป็นจริงก็ไม่ต้องรู้ P อีกเป็นไม่เป็นข้อ6เป็นไม่เป็นชักแมนบ่แมนมันคอยตามเราทุกกระบวนการวันนี้จะเป็นไม่เป็นรู้เรื่องไหมล่ะมาทันเขาไหมล่ะฮะคุณชายเป็นไม่เป็นเราดูได้ไม่เป็นคุณชายคุณหญิงเป็นไม่เป็นข้อ6ฟันธงมาที่คุณหญิงเป็นได้เป็นเป็นได้เป็นคุณชายทำไม่เป็นทำไม่เป็นหรือไม่เป็นถ้าตักสางไม่รู้เรื่องจะเป็นจำนวนจริงได้ไงบักห้ำแหล่ห้ำแหล่เฉยเป้ทำเป็นหรือเปล่ามึงพอได้ครับโอ้ยปนต้นอยู่มึงมีดีตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีหน้ามึงมั่นใจเองมากเลยมีดีตรงนี้เหรอดูดิไม่หรอกคุณว่ามันใส่กระจับมาแน่เลยเพื่อลบปมด้อยของตัวเองท่าแล้วนะครับท่าแล้วเราก็เหมือนเดิมเหมือนเชื่อมในท่าแล้วทั้งหมดเป็น F นะก็ประโยคหน้าต้องเป็น True ประโยคหลังต้องเป็น F แต่ครูว่าครูแกะประโยคหลังแล้วจบข้อความได้เลยมันเป็น F ก็ต่อเมื่อตัว R เป็น True ตัวหลังเป็น F ใช่ไหมจริงแล้ว F จึงจะได้ F นะพอเรารู้ตรงนี้ปั๊บS เป็นอะไร S เป็น F ขึ้นต้นด้วย Fต้องรู้ Q ใหม่จ้านี่สรุปได้ไหมนี่ขึ้นต้นด้วย F ท่าแล้วขึ้นต้นด้วย F เป็นอะไรเสมอเป็น True ตลอดการเราไม่ต้องรู้แล้วเป็น True ตลอดการ R ที่เราได้คือ True เช่นกันลงท้ายด้วย True
P ต้องรู้ไหมก้อนนี้สรุปได้ทันทีว่า True ไม่จำเป็นต้องรู้ P นะลงท้ายด้วย True เนี่ยแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็น True เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไหมมันจะเป็น F พร้อมกันได้ไหมตัวหนึ่ง P ตัวหนึ่ง Not P ใช่ไหมครับ มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เมื่อมันไม่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็จะไม่มีสิทธิ์เป็น F มันก็จะเป็น True True False เห็นไหมฮะจริงแล้ว F เกิดอะไรขึ้นจริงแล้วมันก็เป็น F มันก็คอยตามที่เราบังคับให้มันเป็น F มันก็เป็น F ก็คือไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ไม่เป็นทันทีนะอ่ะแกะข้อ7 8 9ด้วยกูให้เราแกะก่อนเดี๋ยวกูค่อยเฉลยมันจะได้คล้องคล้องเซนเต็ดแปลว่าเข้มข้นไม่ค่อยซ้อมมันก็จะไดลูชั่นก็แปลว่าเจือจางแกะลูกแกะจะได้แม่นจะได้เป็นเฉยทำเพิ่มหาอันสิ่งที่มันมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่นอกจากนั่นแล้วนะ ในโด่งไม่ใช่โรคจิตหรอกแค่จิตใจไม่ปกติเฉยๆพวกแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลก็เจ็ดได้ไหมได้สัจจนิรันดร์ไหมเป็นหมดเลยเหรออ้าวเวรกรรมแล้วครับทำไมมีคนเป็นไม่เป็นสลับกันไปสลับกันมาคุณบางกอกทำไมเลยเมื่อไหร่คุณจะทำเป็นมาดูเทปหรือยังเออรอให้มันใกล้ๆสอบแล้วค่อยดูเนี่ยใจเหมือนคุณสันแข้งนี่มาปุ๊บรีบทำเลยการถูกการผิดโชว์สเต็ปไปก่อนจะทำไม่ทำอ๋อทำในคาบที่แล้วเทปมันออกพี่ลาเออกูเช็ดเองเออตัวไอ้แก้ไม่วิวทีนี้เพื่อนเขาได้เป็นหมดเลยนะเป็นสัจจานิรันดร์หมดเลยนะไม่รู้แหละเพื่อนเขาส่วนใหญ่จะได้ได้หมดไหมได้สัจจานิรันดร์หมดไหมอ้าวข้อ7ข้อ7บังคับให้มันเป็น F F F นะครับเมื่อบังคับให้มันเป็น F แกะตัวหลังง่ายกว่าแกะตัวหลังง่ายกว่าถ้ามันเชื่อมด้วยหรือตัวนี้ต้องเป็น F เมื่อเป็น F F P เป็น F not Q เป็น F แสดงว่า Q เป็น True ได้ P ได้ Q แทนได้ P ใส่เข้าไปเป็นได้ P ใส่เข้าไปเป็นได้ผิดอะไรเป็น true q เป็น true true และ true ได้ true true หรืออะไรครับเมื่อกี้ true หรือ f true หรือ f ได้ true ก็คือไม่ใช่ f ก็เป็นสัจจะนิรันดร์ tautology ถ้าประโยคนี้เป็น F ใช้เหลี่ยมเดิมนะ F เชื่อมด้วยหรือกูให้ประโยคหลังเป็น F F หรือ F เป็น F ประโยคหลังเป็น F ตัว P ต้องเป็น True ตัว Q ต้องเป็น F จริงแล้ว F จริงแล้ว F ได้ F ครบนะ P ก็รู้ Q ก็รู้ P ก็รู้ก็คือ not P ก็เป็น F not P เป็น F แล้วก็ not Q ก็กลายเป็น True F ไป True ได้ TrueF ไป True ได้ True หรือ F มันก็ยังเป็น True อยู่เป็นสัจจานิรันดร์
ข้อ9ข้อ9ให้ทั้งหมดเป็น f เหมือนเดิมให้ทั้งหมดเป็น f นะ f ให้ทั้งหมดนี้เป็น f ประโยคหลังต้อง f ประโยคหน้าต้อง true นะประโยคหน้าต้อง true แต่ q เป็น f รู้แล้วนะมันจะเป็น true ได้มันเชื่อมด้วยและมันต้องเป็นตัวหน้า true ตัวหน้า true และใช่ไหมครับตัวนี้ต้องจริงไว้ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ทั้งหมดถึงจะจริงได้เมื่อเรารู้ p รู้ q แล้วจบ p เป็นจริง q เป็น f จริงแล้ว f ได้ f จริงไป f ได้ f ส่งไป f ได้ true เพราะนั้นเป็นสัจจนิรันดร์ทั้ง3ตัวสัจจนิรันดร์ทั้งหมดเลยส่วนข้อ1ถึง4ข้างล่างเป็นหมวดหมายสมเหตุสมผลทุกข้อนะครับนะฮะ1ถึง4สมทุกข้อสมทุกข้อทีนี้เรามาฝึกนิเศษของข้อความที่มีวลีบอกปริมาณหน่อยหน้า13นะจ๊ะหน้า13ใครไม่มีชีทดูบนกระดานกูจะเขียนให้มันเอาจนในขนาดเงี้ยมันยังเปิดมาใส่อยู่เขาขึ้นอัดสมการหรือยังคำนวณจริงเรียนเราอ่ะขึ้นเรียงเซตยังไม่จบเลยอัดสมการเซตจบหรือยังเพิ่งเรียนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้ขึ้นเซตทีนี้เขาไม่ได้รีบหรอกเขาเนื้อหามันเหลือเยอะอยู่ไปสอบมิดเทอมถึงอัดสมการอ่ะโดยหลักการแล้วมาดูนิเศษนะฮะนิเศษนิเศษเราซ้อมไหมยังนิเศษนี่นิเศษครูพาซ้อมไหมยังทั้งปีถามอะไรก็ไม่เคยพาทำอะไรหรอกแต่ถ้าเปิดหาเจอเด้อหัวบวมเลยพวกนี้นี่สัจจานิรันดร์สมเหตุสมผลเฮ้ยนี่ไงทำจนเละตุ้มเป้หมดนิเศษของข้อความทำซ้ำสัก 4-5 ข้อเพื่อเป็นกระสายนิเศษนิเศษดูหน้า13ท่อนล่างนะครับนิเศษโชโจทย์ให้มาเป็น for all x x เท่ากับ5นิเศษก็คือใส่เครื่องหมายเข้าไปธรรมดาแบบนี้เขาเรียกว่านิเศษนะครับใส่เข้าไปธรรมดาแบบนี้แหละเขาเรียกว่านิเศษแค่นี้วางเข้าไปเรียกว่านิเศษแล้วแต่เราต้องจัดรูปให้มันจบเพราะว่าช้อยไม่ได้วางไว้แบบนี้เสมอไปเราก็ต้องใช้จัดรูปไปจัดรูปไปเราเรียกว่าสมใช่ไหมทีนี้ถูกไหมเราจัดรูปให้มันไอ้นี่เป็นนิเศษของไอ้นี่แต่ที่เราจัดรูปไปมันก็เป็นตัวนี้เท่ากับตัวนี้ก็คือนิเศษผ่าน for all กลายเป็น for some ผ่านเข้าไปในตัววลีบอกปริมาณแล้วก็ไปเจอประโยคเป็นไม่เท่ากับ5ตรงค่าของมันสมมูลกันนิเศษนิเศษแปลข้อความตรงข้ามบางตัวของ x x มากกว่า0และ x ไม่เท่า x เท่ากับ5นิเศษเอาแบบมักง่ายก็วางไว้ที่เฉยเรียกว่านิเศษแล้วนะฮะข้ามเขามันยังไม่ได้เอาเข้าไปนะวางไว้ข้างหน้าแล้วเรียกว่านิเศษทันทีและ x เท่ากับ5ทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปก็ผ่านอ่านค่าเข้าไปตรงข้ามก็ for sum ก็คือ for allจากตรงนี้ x มากกว่า0ก็เป็น x น้อยกว่าเท่ากับ0นะจากบักและก็กลายเป็นบักหรือจาก x เท่ากับ5ก็เป็นไม่เท่ากับ5ตรงข้ามนิเศษผ่านเข้าไปเครื่องหมายตรงข้ามจากมากกว่า0เป็นไม่มากกว่าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงข้ามของมันข้อ3 for all for sum x x มากกว่า1น้อยกว่า0เท่าไหร่นิเศษเป็น not for all x มากกว่า1น้อยกว่า0เป็น for sum x
บวกหนึ่งไม่อนุญาตแล้วมึงจะไปทำตูดอะไรมึงขอแล้วก็ไม่ให้อ่ะx เท่ากับ2แล้ว x กำลัง2เท่ากับ4ตรงนี้ครูได้ตกลงกับเราไว้ตลอดชีวิตว่าถ้าเราเจอตัวเชื่อมถ้าแล้วอย่าสะเอะอะไรครับเอาลิเศษเข้าไปก็คือวางได้แค่นี้นะกระจายเข้าไปยังไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าตัวเชื่อมมันยังเป็นอะไรอยู่ถ้าแล้วเราต้องเปลี่ยนรูปข้างในให้เสร็จสิ้นก่อนเปลี่ยนรูปตรงนี้ว่าสมมูลน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังเนี่ยแค่นี้แหละทีนี้อยากผ่านเข้าไปก็อัญเชิญครับ for อ้าวโทษที for sum กลายเป็น for all จากไม่เท่ากับไม่ซ้อนไม่ก็เป็นว่ากลับไปเท่ากับเหมือนเดิมจากบักหรือก็กลายเป็นบักและจากบักเท่ากับก็กลายเป็นตรงข้ามคือไม่เท่ากับนี่จะเป็นนิเศษของตัวนี้ได้นั่นคือนิเศษพอเว้นวรรคให้คุยกันเอามันเลยจุดๆๆๆคุณสันแข้งดูทำเสร็จกระดานด้วยข้อ5ข้อ5อ่ะข้อ5เขียนที่ผมจะเดินไปดูมีใครเขียนถูกบ้างนี่เออข้อ5ดูดิใครจะแม่นบ้างเอาดิเดี๋ยวเดินไปดูใครทำถูกจะไม่โดนเคาะหัวใครทำผิดขอ1ดอกสิมันเป็น2ประโยคใหญ่รวมกันนะอย่ามาชนหำกูนะมันเป็น2ก้อนไง for all x และ for some y มันเป็นประโยคใหญ่2ประโยคมันเอานิเศษผ่านเข้าไปได้เลยไหมได้เลยสิทำไมไม่ได้ก็เป็นประโยคมันเชื่อมด้วยและอยู่แล้วอ้าวก็ใช่ไงตัวเชื่อมและเวลาเราใส่นิเศษเรากระจายเข้าไปได้เลยทั้งหมดอะไรของมึงติดเทอร์โบสัก3เครื่องคงไม่เร็วขึ้นหรอกของมึงอะ for some not หรือ for all ถูกต้องท่านลืมวงเล็บตรงหลัง Q ต้องมีวงเล็บ Y มันจะเขียนลอยเป็นสะดือเหมือนตัวแปรคูณกันไม่ได้นะครับไหนคำตอบมันนี่ประโยคมันต้องมีน็อตตรงหน้า P ด้วยพอน็อตมันเป็นประโยคสัญลักษณ์เราก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปมันมีน็อตหน้า Q ด้วยนะประโยคของมันเป็นประโยคใหญ่ก็ต้องใส่ด้วยเนี่ยนะฮะนิเศษของมันคือตัวนี้นะเอาลบผ่านเข้าไปกลายเป็น for some x น็อตต้องใส่ที่ P ด้วยนะครับน็อตใส่เข้าไปประโยคนี้บักหรือบักและกลายเป็นบักหรือfor sum ก็ไปเป็น for all y not q not q y เนี่ยประโยคมันเป็นประโยคใหญ่2ประโยคก็ใส่ not เข้าไปข้อ6 for sum x
px หรือและ for some y qy ก็ not ใส่เข้าไปเป็น for all ใช้เท่ากับไม่ได้แล้วค่อยกระบา not for all x not px หรือผมเขียนถูกหรือเปล่านี่อ้าวมันไม่มีนี่หว่าตัวเนี้ยก็เป็น not qy อันนี้ไงฮะมันเป็นหรือตรงนี้บางนี้ก็ต้องกลายเป็นบักและกลับกันถูกยังคิว qy เอามันใช้ qxแมวเอ้ยแมวจังหวะเจ็บที่อย่างนี้สังเกตจับผิดกูดีดี for some x px แล้ว for all x not px เอ้าเรายังเอานิเศษอัดไปไม่ได้นะจ๊ะเหตุผลเพราะมันเชื่อมด้วยถ้าแล้วเปลี่ยนรูปนะครับผมจะเปลี่ยนรูปผมยังไม่เดินข้ามฝั่งไปขวานะผมเปลี่ยนรูปก่อนน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าเปลี่ยนรูปสมมุติมาก่อนนะน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าเป็น for all น็อตตัวหน้าน็อต px หรือตัวหลังหรือตัวหลังเอ้าอันเดียวกันเลยประโยคเป๊ะเลยนะเอ้า น็อตตัวหน้าหรือตัวหลังครูเคยพูดว่าอะไรนะกูหรือกูคืออะไรนะกูหรือกูคือมึงไม่ได้กูหรือกูต้องคือกูเป็นประโยคเดียวกันพูดซ้ำซ้อนเราสรุปแค่ว่ามันเหลืออะไร for all not px เนี่ยนี่คือมันมีประโยคแค่นี้เมื่อเอาที่เศษใส่เข้าไปเป็น for some x px แค่นี้นะฮะเอานิเศษอัดเข้าไปนิเศษของมันนิเศษนะจ๊ะนิเศษเหตุผลที่ครูตัดได้นะประโยคที่มันเชื่อมด้วยหรือกับและเนี่ยฉันหรือฉันมันก็คือประโยคเดียวกันประธานของประโยคเหมือนกันก็เอาแค่ฉันตัวเดียวก็พอนะฮะแค่นี้เขาแปรเขาแปร for all x เท่ากับไม่เท่ากับ0แล้ว for some x x ไม่เท่ากับ0ตัวเชื่อมมันยังเป็นท่าแล้วอยู่เหมือนเดิมมิดเสร็จกระจายไม่ได้เปลี่ยนรูปก่อนน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าสมมูลลงมานะครับสมมูลนะครับ x เท่ากับ0น็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังก็คงเดิมตัวหลังคงเดิมแล้วเราค่อยผ่านนิเศษเข้าไปเพราะเป็นตัวเชื่อมนี่ละผ่านนิเศษเข้าไปกลายเป็น for all x x ไม่เท่ากับ0และfor all x x เท่ากับ0เป็นประโยคสัญลักษณ์เขาถามหาแค่นิเศษนะครับไม่ได้อ่านให้เขาไม่ถามว่าค่าความจริงเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามนะตำแหน่งนี้ให้ฝึกเขียนนิเศษเฉยๆงงจะแปลยังไงยังไม่ต้องไปคิดมันตรงนั้นเขาไม่ได้ถามเขาฝึกให้เราเขียนรูปให้มันได้ก่อน9 10 11 12 13ส่งทีละคนใครทำถูกกลับได้ผมจะรอยังไม่พอไหมผมยังทำเฉลยไม่เสร็จเดี๋ยวเพิ่งลุกมาเบรกเกมเสิร์ฟทำเสร็จแล้วเหรอโด่งเอาผมสั่งขนาดนั้นเลยเหรอเอาพรุ่งนี้เอามาอีกวันนะจะมาทำโจทย์ข้างหลังแล้วก็จะพักแล้วก็จะไปค่อยเปลี่ยนเป็นเซตอาทิตย์หน้า
เซตเสร็จแล้วก็จะกลับมาจำนวนจริงต่อแต่เพิ่งผมจะทำเฉลยไม่เสร็จรอเดี๋ยวผมมัวไปทำบุญอยู่เขียนโจทย์ถุงก็ได้กลับเลยมั้งกูว่าอันนี้พรรคการเมือง2พรรคมีปมด้อยคนละอย่างเห็นไหมไม่ใช่ว่าไม่มีปมด้อยทั้ง2พรรคมีทั้ง2พรรคปมด้อยคนละอย่างเอาทำไมผมเฉลยอยู่ผมรู้อยู่มันนัดแฟนไว้อยู่ป้ายรถเมล์แหละรู้อยู่ป้ายรถเมย์เขาพูดเหมือนสไตล์เด็กเทพไงมึงเคยเป็นเด็กเทพหรือเปล่าตูดพวกมึงเป็นมากกว่าเทพคือพวกเทพบาศูนย์น่ะดิน ิเศษกลายเป็น for some x for some y x ลบ y ก็กลายเป็น x บวก y นะครับ
y ลบ x ก็กลายเป็น y บวก x เครื่องหมายตรงข้ามไงเขียนตามกูซะละดูกระดานเนอะนิเศษก็ได้ตัวเชื่อมเท่านั้นนะครับก็10ไม่มีปัญหามั้ง90นี่ส่วนใหญ่แม่นระยำมากนิเศษของมันก็กลายเป็น for sum x for all y xy น้อยกว่าเท่ากับตรงข้ามมันคือมากกว่าอย่างเดียวนะมีเท่ากับนะจำดีๆด้วยเนี่ย11ฮะข้อ10เป็นข้อ11อันนี้เป็นข้อ11อันนี้เป็นข้อ10หิวข้าวจนตาลายไม่รอทำทีละคนหรอกหิวเขาเท่าไหร่ for some x for all y xy ไม่เท่ากับ1ตรงข้ามมัน12 for all x for some y xy ไม่เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0นี่คือประโยคสมมูลมันนะครับต้องเปลี่ยนมาตรงนี้ค่อยสร้างนิเศษได้นิเศษเป็น for some x for all y xy เท่ากับ0และ x ไม่เท่ากับ0หรือ y ไม่เท่ากับ0นี่ก็ได้นิเศษออกมาครูเปลี่ยนเป็นสมมูลก่อนไงครับครูไม่ได้เขียนตามโจทย์ไงครูเปลี่ยนสมมูลมาก่อนเพราะว่ามันจะไม่งั้นต้องเขียนท่าแล้วครูจะกลายเป็นน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังไงพอนั้นเราก็เปลี่ยนเลยประโยคนี้เราดูเทียบตรงนี้เอาเพราะที่ครูเปลี่ยนรูปตัวนี้มาก่อน13 for some x for all y all z x บวก y ลบ zไม่เท่ากับ5โยงไปที่เอ้าโยงทำไมก็ไม่เขียนน็อตเลยน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังก็คือ x บวก y กำลัง2 z กำลัง2ไม่เท่ากับ5น็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังก็เหมือนเดิมไม่เท่ากับ25อันนี้คือโจทย์เดิมนะครับผมสมมูลโจทย์มาแล้วก็นิเศษอัดเข้าไปนิเศษก็จะเป็น for all x for some y for some z น็อตตัวหน้าก็กลายเป็น x บวก y ลบ z ไม่เท่ากับ5และ x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2เท่ากับ25นะฮะนี่คือที่เราต้องการถือไปอีกข้ามนึงหน่อยนะจะพาเล่นโจทย์ข้างหลัง